ตอนนี้สบายใจหรือยังไงบ้างไหมครับเราได้พบพนักงานสอบสวนตามข้อหาแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ที่ไปบนห้องผมบอกว่ายังเดินทางคุยกับลูกค้าเราให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธครับพี่คดีอยากการคดีแจ้งที่มีขึ้นนะคะเราสารภาพหรือปฏิเสธไหมครับพี่กับข้อหาที่เขาแจ้งแล้วเราอันนี้ไปศาลเลยใช่ไหมคะอันนี้ไปศาลเลยใช่ไหมคะพี่โอเคเดี๋ยวพี่ทนายค่ะพี่เขาบอกว่าอะไรไปศาลเลยใช่ไหมคะอ๋อยังมีคราบเลือดอยู่เราทำคราบเลือดอยู่คราบเลือดอยู่ตรงไหนครับผมกับก็ติดตามพรมตามห้องนะครับก็ทางวิทยาการก็ให้ผมเรื่องการเก็บพยานหลักฐานเนี่ยผมให้หน้าที่นิติวิทยาการที่เป็นทางตัวผู้ต้องหาเองเขาบอกไหมครับเป็นคราบเลือดของผู้เสียหายครับก็ตรงนี้ก็คือเราก็ไม่ถามแล้วเพราะเขาเปิดแล้วเขาก็เปิดแล้วห้องให้เราค้นเราก็แสดงหมายสารเขาค้นก็เขาก็ให้ความร่วมมือเขาได้เล่าไหมครับว่าตรงไหนเป็นจุดเกิดเหตุที่อ้างว่ามีการทำร้ายร่างกายกันไอ้ตรงนี้ต้องถามพนักงานสอบสวนนะครับรายละเอียดอยู่ในสำนวนการสอบสวนแต่ที่เจอหลักๆเนี่ยคือเจอเลือดแล้วพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายไม่เจอครับไม่เจอก็คนทุกห้องแล้วเขาให้การว่ายังไงครับเขาเก็บไว้ที่ไม้นี่เขาบอกเขาทิ้งไปแล้วแต่เขาก็ให้การได้ว่าไม้เขาทิ้งไปแล้วไม้ทิ้งไปแล้วเป็นไม้หรือไม้กวาดหรือว่าเป็นไม้ขาเก้าอี้ใช่ข่าวอีที่ตียังมีเศษอะไรเหลือบ้างไหมครับพ่วงกับที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำลายร่างกายตอนนี้ไม่มีฮะไปหาคือห้องเนี้ยเป็นห้องส่วนตัวเขาเหมือนหลังจากวันที่10ที่เขาเข้ามาเราจะออกไปแล้วเนี่ยเขามาใช้ห้องตามปกติครับก็อาจจะมีการเก็บกวาดอะไรแต่ว่าเครื่องช็อตไฟฟ้าเครื่องช็อตไฟฟ้านี่คืออันเดียวกับที่ของไฟใช้ช่างไฟนี่ไม่มีครับไม่มีน่าจะเป็นที่ลาดบุรีแสดงว่าแต่ทำให้การของผู้เสียหายเนี่ยที่บอกว่าถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าด้วยที่นี่ก็แสดงว่ามีการนำพาเครื่องช็อตไฟฟ้าติดตัวมาด้วยจนมาก่อเหตุที่นี่หรือเปล่าคะก็น่าจะมีเพราะว่าเหมือนกับผู้เสียหายให้การว่าเครื่องช็อตไฟฟ้าจะติดตัวอยู่กับผู้หญิงผู้ต้องหาผู้หญิงตลอดเวลา